็มีการอ้างถึง IMF ซึ่งเขาก็ท่านดร.นิวดร.นิวเล็กซันซันก็มีการอ้างถึง IMF เช่นเดียวกันนะคะจากผลการศึกษาของ IMF เนี่ยนะคะหรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยระบุว่าในปี2562เนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยเจริญเติบโตอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ 2.9 ติดเป็นอันดับ8ในอาเซียนชนะเพียงสิงคโปร์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพียง 1.8% และบูไนที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพียง 0.5% เท่านั้นสำหรับในปีหน้าเนี่ยหรือ2563เนี่ย IMF คาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3.0% หรือใกล้เคียงกับปีนี้ซึ่งจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ำเป็นอันดับที่9ในอาเซียนคือจะชนะแค่สิงคโปร์เท่านั้นนะคะจาก8มาเป็น9นะคะคือต่ำลงจะชนะแค่สิงคโปร์เท่านั้นมีปัญหาไปเคลียร์กับ IMF เองนะอย่างไรก็ตามขนาดของรายได้ประชาชาติต่อหัวของสิงคโปร์เนี่ยสูงมากกว่าไทยถึง7เท่าค่ะการที่สิงคโปร์เติบโตเพียง 1% ก็ทำให้รายได้ต่อหัวของสิงคโปร์ยังเพิ่มสูงกว่าไทยมากอยู่ดีแล้วก็ยังมีข้อมูลด้วยว่าประมาณการในปี2564ถึง2567เนี่ย IMF คาดการว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะอยู่ที่ 3.6% ตลอดช่วง3ปีและยังรั้งอยู่ในอันดับที่8ในอาเซียนชนะแค่สิงคโปร์และบูไนซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรร่ำรวยกว่าไทยมากนะฮะและมีข้อมูลอีกนิดนึงน่าสนใจนะครับจะสังเกตได้ว่าแม้เศรษฐกิจสิงคโปร์จะเติบโตช้ารัฐบาลของเขาไม่ได้กระตุ้นด้วยการส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์เสียภาษีถึง 20-25% เลยอยู่แล้วนะครับอาจารย์และไม่มีการลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอนแก่บริษัทพัฒนาที่ดินนะนี่คือหมายว่า EEC ที่เรามีมาตรการนะฮะเขาก็ยังไม่ได้ใช้แม้กระทั่งเขาเติบโตทางเศรษฐกิจน้อยกว่าเราถูกไหมคะนะฮะทีนี้มีอีกเจ้าหนึ่งนะฮะก็คือ World Economic Forum ใช่ครับซึ่งก็ได้ประกาศผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันปี62นะครับโดย1นะฮะประเทศที่ครอง3อันดับแรกยังเป็นกลุ่มเดิมก็คืออันดับของประเทศไทยนั้นลดลง2อันดับนะฮะแม้ว่าจะมีคะแนนดีขึ้น 0.6 ก็ตามนะฮะสิงคโปร์นี่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ1จาก141ประเทศตามด้วยสหรัฐและฮ่องกงตามลำดับนะฮะในขณะที่ประเทศไทยมีอันดับลดลง2อันดับจากอันดับที่38ในปี61เป็นอันดับ40ในปี62นะฮะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความก้าวหน้าในภาพรวมเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยแต่การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมายังไม่ชัดเจนและรวดเร็วมากพอเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันอันนี้คือสิ่งที่เราย้ำอยู่ตลอดแต่มันมีข้อสังเกตนิดนึงนะอาจารย์ว่าเดินช้าเนี่ยบางทีคุณก็ต้องดูด้วยว่าคนอื่นเขาวิ่งเร็วกว่าคุณเนี่ยมันมีผลศักยภาพต่อการแข่งขันที่นี่หลายคนก็บอกเขาไม่เห็นเป็นไรเราค่อยๆไปประเด็นคืออย่างนี้ฮะเวลาเราคิดถึงเม็ดเงินการลงทุนที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องไปกับคนที่เขาเดินเร็วหน่อยแล้วพอไปแล้วก็ใช่ว่าพอคุณเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาอาจจะเอ๊ะไปเวียดนามแล้วไม่เอาละเปลี่ยนใจมาประเทศไทยดีกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นอาจารย์คะมันมีข้อมูลตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย 2562-64 เนี่ยเราเนี่ยเติบโตแม้กระทั่งเศรษฐกิจโลกในช่วง 62-64 เนี่ยนะคะอาจจะเติบโตสูงกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยแต่การขยายตัวของไทยก็ยังต่ำกว่านะซึ่งเขาคาดว่าถ้าในปี2565ถึง2567เศรษฐกิจโลกกับไทยเนี่ยจะเติบโตพอๆกันเนี่ยจะยิ่งแย่คือหมายความว่า62-64เนี่ยโตพอๆเศรษฐกิจโลกโตกว่าเราแต่เรายังขยายตัวต่ำแล้วถ้าเศรษฐกิจโลกขยายตัวเท่าเราเราจะไปอยู่ตรงไหนจะยิ่งต่ำเขาอย่าลืมนะฮะไอ้ที่เขาบอกค่าเฉลี่ยนี่คือดูหมดนะฮะทั้งประเทศกาเลวกาลาจนไปถึงประเทศที่ดีที่สุดและมหาเฉลี่ยนะฮะเราจะตกเป็นมีนทุกเรื่องเลยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อเขาเรียกว่าให้ข้อฉุกคิดเรื่องของมาตรการด้วยใช่ไหมคะว่ามาตรการที่รัฐใช้โดยเฉพาะเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของกนง.เนี่ยซึ่งจะทำให้สินเชื่อเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยช่วยบรรเทาการลงทุนและการบริโภคได้ก็จริงหรือว่าผ่อนคลายความกังวลได้ก็จริงแต่สิ่งที่มันจะเป็นปัญหาก็คือเขาห่วงเรื่องกับดักสภาพคล่องที่เราก็พูดกันไปว่าถึงแม้ลดอัตราดอกเบี้ยวันนี้แต่ผู้ลงทุนนักลงทุนก็ไม่กล้าใช้จ่ายและที่สำคัญยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะใครสนใจไปดูใน TNN ได้อย่างที่ผมชอบมากเลยเนี่ยนะฮะก็คือไทยเนี่ยต้องเร่งพัฒนาให้เกิดผลรูปธรรมในความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือ innovation capability นะซึ่งเป็นด้านที่ไทยอยู่ห่างจากบรรทัดฐานของโลกมากที่สุดนะได้คะแนนรวมแค่ 43.9 จาก100คะแนนนะฮะครับคือความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีไอ้ด้านนวัตกรรมเราน้อยคือไม่มีสิ่งใหม่ๆไม่มียูนิคอร์นของประเทศอ่ะโอ้โหนี่ไปดูมองโลกมองไทยได้เรามีการพูดถึงยูนิคอร์นด้วยนี่ขายของเลยนะซึ่งของเราเนี่ยไม่โตแปลกดีในภูมิภาคเนี่ยมีอินโดมาเลย์และสิงคโปร์ที่มีนะฮะแต่เราเนี่ยไม่มีนะฮะ
แล้วที่มีอยู่เนี่ยก็อีกนานเลยกว่าจะถึงระดับยูนิคอร์นกว่าจะถึงพันล้านเหรียญเนี่ยโอ้โหยังอีกยาวไกลนะฮะซึ่งตรงนี้ทำให้น่าสนใจอยู่แล้วลองคิดดูนะฮะหลายคนก็บอกมันก็ไม่เห็นเป็นไรค่อยๆไปมันมีเรื่องอื่นที่ต้องทำประเด็นคือสภาพกำลังที่มันลงไปในการทำ EEC ทำ S curve industry ต่างๆมันมหาศาลนะถูกไหมฮะแล้วถ้ามันไม่ได้ผลขึ้นมาเนี่ยมันตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเปล่าสิ้นเปลืองงบประมาณนะฮะอย่าลืมนะฮะเพราะคุณก็กำลังที่จะเอาเงินจากอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งไปช่วยคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่จะคาดหวังว่าช่วยคนรวยช่วยอุตสาหกรรมช่วยแรงงานเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วเดี๋ยวค่อยเกิดน้ำล้นไปที่ชาวบ้านเขาวิธีแต่คุณก็ต้องแฟร์กับเขาด้วยถ้าทำแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยทำแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองและดูว่ามันขาดตกบกพร่องไปตรงไหนแต่ที่ผ่านมาอาจารย์เห็นไหมล่ะขนาดเราพูดอ่ะ1 2 3ชิมช็อปใช้ยังว่า3เฟสได้เลยอาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราสะท้อนที่เราพยายามพูดว่าถ้ายังฐานคิดในการกระตุ้นเศรษฐกิจมหภาพแบบเดิมๆอยู่อย่างที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ตอบโจทย์แล้วค่ะไม่ตอบโจทย์แล้วมันต้องไปที่จุลภาพเป็นระดับ SME ทำให้มันเกิดสตาร์ทอัพทำให้มันเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจริงๆแล้วนะครับ